ล่าสุดเองก็ไปครับแต่ไปเขาอะไรนะมี3ทัพหัวหน้าพรรคเลขาพรรคกับอดีตหัวหน้าพรรคนี่ควงแขนกันไปแล้วครับไปต่อเลยนะเมื่อวานมาเนชั่นเสร็จแล้วก็ลงพื้นที่ต่อเลยนะคะช่วงนี้ลงพื้นที่กันถี่จริงฮะอย่างวันก่อนคุณจุรินทร์ก็ไป3จังหวัดเลยใช่มั้ยล่ะอันนี้เป็นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับกับมาดามเดียคุณวัฒนยานะครับก็ลงพื้นที่กันไปย่านบางรักไปช่วยคุณเจิมมาศจึงเลิศสิริผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขตพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์ดุสิตบางรักก็มีการทักทายพ่อค้าแม่ค้าริมทางประชาชนครับบอกว่าเอาเลือกมาเบอร์26เลยนะครับคุณวัฒนยาครับมาดามเดียบอกว่าลงพื้นที่มาในการตอบรับดีมากขึ้นบรรยากาศอบอุ่นการต้อนรับของประชาชนกับทีมงานนะครับโดยเฉพาะในเขตนี้คุณเจอมาศดีเลยเพราะฉะนั้นมาดามเดียบอกมั่นใจเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยคุณเจอมาศก็ทำงานแล้วพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นมาตลอด4ปีว่าถึงไม่มีตำแหน่งทางการเมืองถึงแม้พรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีส.ส.ในเขตกทม.แต่ก็พิสูจน์ในการทำงานได้อยากบอกประชาชนคือเรื่องของความสม่ำเสมอในการทำงานอันนี้สำคัญต้องหาตัวแทนที่หนักแน่นเรื่องอุดมการณ์การเมืองตั้งใจพิสูจน์การทำงานด้วยความสม่ำเสมอนี่แหละแล้วก็มองว่าการที่อดีตหัวหน้าพรรคทั้ง3คนและเป็นอดีตนายกถึง2คนมาช่วยหาเสียงอันนี้ตั้งใจเลยพักแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีคุณค่าของประชาชนมีคุณค่าในการลงพื้นที่ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยเป็นจุดยืนเป็นเจตนารมณ์ของทางพักคุณวัฒนยาบอกว่านโยบายของพักเนี่ยนะครับนอกจากจะแก้ไขปัญหาประชาชนระดับประเทศก็จะยังต้องแก้ไขระดับท้องที่ระดับพื้นที่ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส.ส.หรือสมาชิกพักก็สะท้อนการทำนโยบายนำเสนอมาในการเลือกตั้งโดยเฉพาะกรุงเทพยังมีปัญหาหลายภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายแยกเฉพาะของกรุงเทพด้วยอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูครับแน่นอนค่ะมั่นใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าพี่เจอมาศได้ทำงานแล้วก็ได้พิสูจน์ให้กับพี่น้องประชาชนเห็นมาตลอด4ปีว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีส.ส.ในเขตกรุงเทพมหานครแต่การทำงานของเราอะค่ะก็ได้พิสูจน์จริงๆและที่สำคัญที่สุดจริงๆเดี๋ยวอยากจะบอกไปถึงพี่น้องประชาชนก็คือการพิสูจน์ความสม่ำเสมอในการทำงานซึ่งตรงนี้เดี๋ยวว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากๆในการที่เราจะต้องเลือกตัวแทนที่เขาต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองอันที่สองคือความตั้งใจในการทำงานที่สูตรได้โดยความสม่ำเสมอในการทำงานได้นี่ค่ะทางมาดามเดียนะคะก็ลงไปที่บางรักนะคะด้านข้างคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะลงไปที่เหมือนกันเมื่อวานแล้วก็พูดเรื่องของค่าไฟแพงด้วยนะคุณอภิสิทธิ์บอกแบบนี้ในสมัยที่ผมเนี่ยเป็นนายกนะชัดมากเลยชัดเจนมากในการไม่ขึ้นหรอกแก๊สหุงต้มนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันน่ะคิดตามราคาต้นทุนแต่น่าเสียดายนะที่รัฐบาลต่อมาเนี่ยยกเลิกแนวคิดนี้ไปส่วนค่าไฟก็มีแนวคิดในการใช้ไฟฟรีสำหรับบ้านเรือนที่ใช้ไฟไม่สูงมากนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นผู้ใช้ไฟรายใหญ่ก็ควรจ่ายในอัตราไฟก้าวหน้าน่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าเรื่องของการบริหารพลังงานในวันที่ราคาตลาดโลกตกแต่ไม่มีการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเพียงพอเพื่อช่วยในยามที่ราคาแพงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในช่วงหาเสียงเข้าใจนะที่แต่ละพรรคพยายามจะเขียนนโยบายให้ตอบโจทย์ค่ะผมชัดเจนมากนะครับผมไม่เคยขึ้นก๊าซหุงต้มเพราะผมถือว่าก๊าซหุงต้มเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันแล้วก็ก๊าซในอ่าวซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนนี่มีเพียงพอสำหรับการหุงต้มดังนั้นก็ควรจะคิดราคานี้ที่ราคาต้นทุนนะครับแล้วจึงได้แยกตลาดออกแต่ว่าหลังจากนั้นมาในรัฐบาลชุดต่อๆมาก็เลิกแนวคิดนี้ค่าไฟก็เช่นกันนะครับผมก็เป็นคนที่นำเอาแนวทางที่บอกว่ามีค่าไฟฟรีสำหรับประชาชนที่ใช้ไฟไม่เยอะแต่ผู้ที่ใช้ไฟรายใหญ่เนี่ยควรจะจ่ายค่าไฟในอัตราก้าวหน้านะครับก็จะพยายามผลักดันแนวทางนั้นก็เสียดายเท่านั้นนะครับว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้พูดกันนะครับแล้วก็ในการบริหารเรื่องของราคาพลังงานก็น่าเสียดายว่าวันที่ต้นทุนมันต่ำเช่นราคาในตลาดโลกตกเนี่ยก็ไม่บริหารจัดการเพื่อให้มีเงินในกองทุนเพียงพอที่มาช่วยในยามที่แพงก็ถ้าทำตามที่เขียนได้ก็แก้ได้นะครับแต่ว่าถามว่าแก้ได้แล้วเนี่ยแก้ได้ยั่งยืนไหมนะครับแก้แล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ตามมาด้านอื่นไหมอันนี้ก็ต้องช่วยกันในการตรวจถ้าเขียนมาแล้วก็ต้องแก้ได้แต่ถ้าแก้ได้แล้วมันก็ต้องไปดูต่อด้วยว่าเอาแก้แล้วมันมีผลกระทบยังไงมันยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้เรื่องของค่าไฟนะคะครับแล้วเรื่องหนึ่งที่ทุกคนหยิบขึ้นมาพูดตลอดท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของ FT ค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการคุยว่าในอนาคตมีการประมาณการเรื่องของต้นทุนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็คำนวณย้อนกลับมาแล้วก็บวกเข้าไปในค่าไฟเรื่องนี้หลายคนก็พูดบางคนก็บอกงั้นยกไปเลยไหมค่า FT
ตอนนี้ก็อยู่ที่ 0.9 คือเกือบบาทหนึ่งครับประมาณ 97-98 สตางค์นี่แหละต่อหน่วยนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์คุณเกียรติเสถียรมรนะครับก็บอกว่าเรื่องนโยบายลดค่าไฟเขาอยากตัด FT ฮะทำให้ค่าไฟมันถูกลงคือถูกเกือบบาทนะก็บอกตอนนี้ไม่มีที่ไหนเขาใช้ FT มาคำนวณกันแล้วคือหลักการคำนวณค่าไฟเนี่ยควรเอาต้นทุนแท้จริงมาคำนวณแต่บ้านเราเนี่ยมีการบวก FT เข้าไปฮะเขาบอกมันเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนต้นทุนวัตถุดิบ4เดือนข้างหน้าแล้วก็มาคำนวณให้ประชาชนเนี่ยจ่ายในวันนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณเกียรติบอกก็ควรต้องยกเลิก FT มั้ยเราเอาข้อมูลที่ผ่านมาใช้เป็นบรรทัดฐานฮะบริหารความเสี่ยงได้ไม่ใช่ให้ใครให้คณะบุคคลไหนมาประเมินกำกับดูแลมาเล่นแร่แปรธาตุส่วนบอกค่าไฟบ้านเราแพงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ต้นทางเราผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 70% แต่เราใช้ราคาก๊าซนำเข้าจริงๆประเทศไทยมีทรัพยากรราคาก๊าซปากหลุมเนี่ยกิโลละ3บาทแต่ราคาเข้าโรงไฟฟ้าฮะกิโลละ16บาทเขาก็ถามว่าทำไมเราไม่เกลี่ยต้นทุนทำไมไปอ้างอิงราคานำเข้าแล้วอุตสาหกรรมปิโตรเคมีผลิตออกมาเนี่ยมาอ้างอิงราคาต่างประเทศแต่มีสิทธิพิเศษซื้อในราคาถูกเรื่องนี้ต้องแก้ไม่ควรได้เปรียบโดยให้ประชาชนเนี่ยมารับภาระส่วนก๊าซถุงต้มคุณเกียรติบอกเรามีโรงแยกแก๊สนะจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นแก๊สถุงต้มเนี่ยนะครับแต่10ปีที่ผ่านมาปิโตรเคมีใช้เพิ่มเกือบเท่าตัวแล้วมันมีเล็ดรอดไปขายต่างประเทศแล้วเราก็นำเข้าสำเร็จรูปกลับมาในราคาแพงเราก็ไปอ้างอิงราคานำเข้าทำไมมีต้นทุนในประเทศผลิตได้ถูกแต่ปล่อยให้ลักลอบเอาไปขายประชาชนต้องมาจ่ายแพงดังนั้นปิโตรเคมีต้องไม่ได้สิทธิพิเศษครับต้องไม่ได้สัญญาระยะยาวราคาถูกแล้วก็ให้ประชาชนจ่ายแพงแบบนี้ถ้าทำได้แบบนี้ราคาไฟฟ้าถูกแน่เพราะต้นทุนมันลดลงส่วนการผลิตสำรองไฟฟ้าเนี่ยสูง 50% สูงเกินจำเป็นไม่มีใครในโลกสำรองสูงขนาดนี้ต้องทบทวนสัดส่วนการผลิตระหว่างกฟผ.กับเอกชนนะต้องดูอีกครั้งหนึ่งสัดส่วนผลิตกับซื้อต่างประเทศต้องดูที่เหมาะสมสูตรเนี่ยมันต้องชัดแล้วก็บอกถ้าประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลครับก็คาดหวังว่าต้องเห็นค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1-2 บาทโอ้โหนี่ตอนนี้มัน4บาทจะเป็น477แล้วนะเดือนพฤษภาคมบอกจะเห็นบาท2บาทเรื่องนี้ไม่ง่ายทำกันยาวต้องรื้อทั้งระบบโอ้โหนี่มันก็ไปเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่คือวันก่อนทางกฟผ.ก็อธิบายเลยนะบอกว่าอ๋อก๊าซบ้านเราก็มีจริงแต่มันก็ลดปริมาณไปเยอะก็เลยต้องไปนำเข้าแล้วก๊าซนำเข้าก็บังเอิญแพงจากรัสเซียยูเครนก็มีปัญหากันนะฮะแล้วก็เรื่องของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก่อนหน้าบ้านเราในเศรษฐกิจโตเร็วเขาก็ทำแผน PDP ว่าคือมันต้องทำแผนตลอดเพราะโรงไฟฟ้ามันใช้เวลาสร้างหลายปีท่านผู้ชมฮะก็ต้องทำแผนว่าจะเอาไฟฟ้ามาจากไหนจะเป็นก๊าซน้ำมันถ่านหินอะไรพลังงานหมุนเวียนอะไรเขาว่าไปฮะกี่เปอร์เซ็นต์ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ทีนี้เศรษฐกิจกับคนไทยใช้ไฟไม่เยอะตามที่ทำแผนกันมาก่อนหน้ามันก็เลยมีกำลังสำรองเหลือเยอะแบบนี้แหละฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเสนอว่าให้ตัดค่า FT เอาต้นทุนจริงมาคำนวณดีกว่าค่ะ